สวัสดีครับเด็กๆชั้นม.2ทุกๆคนยินดีต้อนรับเด็กๆทุกคนเข้าสู่คาบเรียนวิชาภาษาไทยกับคุณครูอุ้มคนเดิมเลยนะครูอุ้มคนเดิมนำความรู้มาเสิร์ฟเด็กๆอีกครั้งนึงแล้วความรู้ที่นำมาเนี่ยร้อนๆพร้อมทานร้อนๆพร้อมทานโอเควันนี้เราจะเรียนเรื่องคำสมาร์ทคำนี้อ่านว่าคำสมาร์ทไม่เรียกว่าคำสมาร์ทนะคำสมาร์ทวันนี้ในประเด็นไหนดีประเด็นสนธิลูกครั้งที่แล้วจำได้ไหมครูอุ้มสอนคำสมาร์ทแบบสมาร์ทครั้งนี้จะเรียนคำสมาร์ทแบบสนธิมันต่างกันยังไงเอาแค่นี้ก่อนต่างกันยังไงลูกคำสมาร์ทแบบสมาร์ทจะชนกันมันจะแค่ชนกันมันจะยังไม่เชื่อมเข้าไปหากันแต่คำสมาร์ทแบบสนธิเนี่ยเสียงมันจะเชื่อมเข้าไปลูกเสียงมันจะเชื่อมเข้าไปมันจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเราเรียกว่าคำสมาร์ทแบบสนธิโอเคไหมโอเคเนาะอยากเรียนแล้วไปเลยอย่างรวดเร็วครูอุ้มเชื่อว่าเด็กๆจะต้องเข้าใจอย่างแน่นอนเลยเนาะมาดูลูกมาเรามาดูประเด็นที่เราจะต้องเรียนคำสมาร์ทแบบสนธิเนี่ยมี3ประเด็น1สระสนธิ2พยัญชนะสนธิ3นฤคหิตสนธิมันเป็นยังไงลูกสระสนธิก็คือเอาสระมาเชื่อมกันพยัญชนะสนธิเอาพยัญชนะมาเชื่อมกันและนฤคหิตสนธิเอานฤคหิตมาเชื่อมกันเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยครูอุ้มจะลงทีละประเด็นเรามาดูประเด็นแรกก่อนสระสนธิสระสนธิเราเรียนกันไปหลายครั้งแล้วมันก็คือการนำสระมาเชื่อมกันคราวนี้ดูง่ายๆเลยนะลูกดูง่ายๆวันนี้ไม่ได้สอนหลักเกณฑ์วุ่นวายช่วยครูอุ้มผสมคำเฉยๆช่วยครูอุ้มผสมคำหิมะบวกอะไรกลายเป็นหิมาลัยจบวิ้งผ่านคำแรกต่อไปชะละบวกอะไรกลายเป็นชะลาไหลวิ้งผ่านคำที่สองต่อไปวชิระบวกอาวุธกลายเป็นวชิราวุธง่ายไหมง่ายดีเหมือนกันเนาะผ่านต่อไปวระบวกโอกาสกลายเป็นวะโรกาสโอ้ง่ายอะไรขนาดนี้ต่อไปราชบวกอธิราชกลายเป็นราชาธิราชไม่ยากเนาะต่อไปประชาบวกอธิปไตยกลายเป็นประชาทิพย์ปไตยเห็นไหมนี่แหละมันจะเอาสระมาเชื่อมกันเห็นป่ะลาดบวกอุบายกลายเป็นราโชบายลูกและสุดท้ายลาดบวกอุปถัมภ์กลายเป็นราชูปถัมภ์ง่ายไหมง่ายมากเห็นหลักอะไรบ้างรู้เห็นหลักอะไรบ้างเห็นไหมถ้ามันมีเสียงพยัญชนะเห็นไหมมอม้าลอลิงมันจะเอาไปเชื่อมเสียงกับสระด้านท้ายหิมะอาลัยหิมาลัยชะละอาลัยชะลาลัยวชิระอาวุธวชิราวุธวะละโอกาสวะโรกาสลักษณะเช่นนี้เราเรียกว่าสระสนธิลูกเข้าใจป่ะเข้าใจนะเอ้าผ่านต่อไปประเด็นที่2พยัญชนะสนธิก็คือการนำพยัญชนะมาเชื่อมกันหลักการจำมี3หลักสำหรับหน้านี้นะมี3หลักอ่านพร้อมกันมนัสมโนรหัสระโหสีลัสสีโลอ้าวเริ่มมนัสมโนรหัสระโหสีลัสสีโลอีกรอบนึงมนัสมโนรหัสระโหสีลัสสีโลมนัสมโนรหัสระโหสีลัสสีโลมนัสมโนรหัสระโหสีลัสสีโลเป็นยังไงถ้าเป็นสระเปลี่ยนเป็นสระโอให้หมดเอาดูลูกมนัสบวกธรรมกลายเป็นมโนธรรมง่ายไหมนี่ไงมนัสมโนต่อไปมนัสบวกคติกลายเป็นมโนคติโอ้ง่ายป่ะง่ายเนาะรหัสบวกฐานกลายเป็นระโหฐานเห็นไหมรหัสระโหไงต่อไปสิระบวกเวกลายเป็นสิโรเวเห็นไหมมนัสมโนรหัสระโหสิระสิโรโอเคสิโรเวเนาะและสุดท้ายยสัตบวกทอนกลายเป็นเอาลองเดายสัตบวกทอนกลายเป็นยะโสธรจ้าบ้างไฟโก้แตงโมหวานหมอนขวานผ้าขิดแหล่งผลิตข้าวหอมมะลินะโอเคประเด็นนี้ผ่านไหมพยัญชนะสนธิมนัสมโนรหัสระโหสิรัสสิโลยสัตยโสถ้ามีสระอัดเปลี่ยนเป็นสระโอให้หมดโอเคครบถ้วนผ่านไม่ยากต่อไปพยัญชนะสนธิอีกประเด็นหนึ่งคราวนี้ต้องจำลูก
นิสะนิระทุสะทุระ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 โอเคทุสะบวกชนกลายเป็นทุระชนหรือทรชนก็ได้โอเคไหมโอเคเนาะต่อไปทุสะบวกกันดารกลายเป็นทุระกันดารลูกง่ายปะง่ายเนาะนี่ไงทุสะกลายเป็นทุระเนาะทุสะบวกพิษกลายเป็นทุระพิษลูกหรือว่าอะไรหรือว่าทรพิษก็ได้ไข้ทรพิษอย่างเงี้ยทุสะบวกกรรมกลายเป็นทุรกรรมทุรกรรมหรือทรกรรมก็ได้ทรกรรมทรมาทรกรรมอะไรประมาณนี้นะนิสสะบวกคุณกลายเป็นนิสสะนิระทุสะทุระดังนั้นนิสสะบวกคุณกลายเป็นนิระคุณแต่คนไทยนิยมใช้คำว่านิระคุณก็คือไม่รู้คุณคนพบไม่ได้เนาะและสุดท้ายนิระบวกอาจกลายเป็นนิระบวกอาจกลายเป็นนิระบวกอาจกลายเป็นอันนี้ผิดนิดนึงนะลูกมันต้องเป็นนิสสะนะนิสสะบวกอาจนะลูกนิสสะบวกอาจกลายเป็นนิราจานิราชเหมือนนิราชของสุนทรภู่นิราชเมืองแกลงนิราชพระบาทนิราชภูเขาทองโอเคไหมโอเคนะจบแล้วเรื่องพยัญชนะสนธิคราวนี้เหลือประเด็นใหญ่และนั่นก็คือประเด็นของนฤคหิตสนธิคราวนี้เรามาดูลูกนฤคหิตสนธิมันคือการนำตัวนฤคหิตเนี่ยมาแปลงให้เป็นพยัญชนะไอ้ตัวนฤคหิตมันคือกลมกลมมันคือกลมกลมเช่นครูอุ้มเขียนว่าอะระอะระหังอะระหางคำนี้มันเรียกว่านฤคหิตคราวนี้หลักเกณฑ์ของมันมี5หลักเกณฑ์นะลูกมี5หลักเกณฑ์1ถ้าตัวนฤคหิตเนี่ยมันไปสนธิกับวักกะมันจะต้องเปลี่ยนตัวนฤคหิตให้เป็นงองูวักกะมีอะไรบ้างกะคะคะคะงะกะคะคะคะงะกะคะคะคะงะดูนะสังบวกกรกรอยู่วักกะกลายเป็นสังกรโอเคไหมสังบวกเกตเกตอยู่วักกะกลายเป็นสังเกตไม่ยากเนาะสังบวกขานขอไข่อยู่วักกะกลายเป็นสังขานี่ไงเปลี่ยนนฤคหิตให้เป็นงองูโอเคป่ะโอเคนะประเด็นแรกผ่านไปต่อไปประเด็นที่สองลูกถ้าตัวนฤคหิตมันไปสนธิกับวักจะเราจะต้องเปลี่ยนตัวนฤคหิตให้เป็นยอหญิงจำไว้นะถ้าตัวนฤคหิตสนธิกับวักจะจะต้องเปลี่ยนตัวนฤคหิตให้เป็นยอหญิงนะลูกวักจะมีอะไรบ้างจะชะชะชะยะจะชะชะชะยะจะชะชะชะยะอ้าวเรามาดูนะครูอุ้มบอกว่าเช่นสังบวกจรกลายเป็นสังจรเห็นไหมเป็นยอหญิงต่อไปสังบวกชาติกลายเป็นสังชาติและสุดท้ายสังบวกยากลายเป็นสัญญาโอเคป่ะโอเคนะง่ายมากอ่ะต่อไปลูกต่อไปคราวนี้เรามาดูถ้าตัวนฤคหิตมันไปสนธิกับวักตะนะเราจะต้องเปลี่ยนตัวเนี้ยตัวนฤคหิตให้เป็นนอเนลูกจำไว้นะวักตะมีอะไรบ้างตะยายตะทะทัธนะตะทะทัธนะเช่นสังบวกกับฐานกลายเป็นสันฐานโอเคไหมโอเคเนาะนี่ไงเปลี่ยนให้เป็นนอเนผ่านต่อไปถ้าตัวนฤคหิตมันไปสนธิกับวักตะเรียกว่าตะเล็กเราจะต้องเปลี่ยนตัวนฤคหิตให้เป็นนอหนูตะเล็กมีอะไรบ้างตะทะทัธนะตะทะทัธนะตะทะทัธนะเช่นสังบวกดานบวกดานตัวดอเด็กกับตัวตอเต่ามีค่าเท่ากันนะลูกสังบวกดานกลายเป็นสันดานสันดานสังบวกโดดกลายเป็นสันโดดเห็นไหมต้องเปลี่ยนให้เป็นนอหนูและสุดท้ายสังบวกนิวาสังบวกนิวากลายเป็นสันนิวาเช่นคำว่าบุพเพสันนิวานั่นเองโอเคไหมยากป่ะไม่ยากนะเอาผ่านต่อไปประเด็นนี้เป็นประเด็นสุดท้ายแล้วหน้าสุดท้ายแล้วอดใจรอสักครู่นะถ้าตัวนฤคหิตลูกมันไปสนธิกับวักปะก็คือปะผะพะพะมะเราจะเปลี่ยนตัวนฤคหิตให้เป็นมอม้าเปลี่ยนนฤคหิตให้เป็นมอม้านะเช่นสังบวกบัตรกลายเป็นสมบัติ
เห็นไหมสังบวกบัตรกลายเป็นสมบัติสังบวกบูนกลายเป็นสมบูรณ์ลูกและสุดท้ายสังบวกภพกลายเป็นสมภพเออง่ายไหมง่ายเนาะโอเคนี่แหละการเปลี่ยนตัวนาฬิกาหิตให้เป็นมอม้าและสุดท้ายลูกถ้าตัวนาฬิกาหิตมันไปสนธิกับเศษวรรคเศษวรรคมีอะไรบ้างยะระระวะสหะละอังให้เปลี่ยนตัวนาฬิกาหิตเป็นงองูโอเคไหมถ้าไปสนธิกับเศษวรรคให้เปลี่ยนนาฬิกาหิตเป็นงองูเช่นสังบวกโยกเป็นสังโยกสังบวกวอนเป็นสังวอนสังบวกหอนเป็นสังหอนเอออันนี้ครูอุ้มทำฟอนต์อะไรของครูมานะมันกระโดดขยโยกขยเยกนะสังบวกโยกเป็นสังโยกสังบวกวอนเป็นสังวอนและสังบวกหอนเป็นสังหอนนั่นเองโอเคไหมโอเคนะผ่านแล้วจบแล้วจ้าวันนี้เนี่ยเราเรียนเรื่องของการสนธิคำแบบจุกๆเน้นๆ3ประเด็นเลยก็คือสระสนธิพยัญชนะสนธิแล้วก็นาฬิกาหิตสนธิวันนี้เนี่ยเนาะครูอุ้มก็หวังว่าเด็กๆจะเข้าใจเนื้อหาที่ครูอุ้มสอนส่วนใครถ้ายังไม่เข้าใจสับสนประเด็นใดสามารถดูย้อนหลังได้เลยนะลูกตอนนี้ได้เวลาที่เราทุกคนจะต้องไปทำแบบฝึกหัดพร้อมกันแล้วพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วลุยเลยจ้าเป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆทุกคนสำหรับบทเรียนวิชาภาษาไทยของครูอุ้มถูกใจไหมเอ่ยถ้าหากถูกใจเนี่ยสามารถกดไลค์และกด Subscribe ให้ครูอุ้มได้นะครับตรงนี้เลย